ปรับเปลี่ยนบรรยากาศมาช่วงเทศกาลวาเลนไทน์กันหน่อยแต่ก่อนที่จะไปติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะของการจะเฉลิมฉลองความรักในวันวาเลนไทน์ในวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์แจ้งเตือนกันก่อนก็แล้วกันนะคะพอใกล้วาเลนไทน์ทีไรเนี่ยนะคะก็อาจจะมีมิจฉาชีพอะไรออกมากันเยอะแยะมากมายในรูปแบบต่างๆทางออนไลน์ด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยปอทก็ออกมาเตือนค่ะให้ระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ที่ใช้ความรักความไว้ใจหลอกลวงผู้เสียหายที่จะทำให้เสียทั้งทรัพย์แล้วก็ชื่อเสียงตามมาด้วยนะคะโดยพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.ค่ะก็บอกว่าในช่วงเทศกาลแห่งความรักคู่รักจำนวนมากก็จะแสดงออกถึงความรักรวมไปถึงการส่งของขวัญเงินหรือจัดกิจกรรมต่างสำหรับอาชญากรรมออนไลน์ที่มิจฉาชีพจะใช้ความรักในการก่อเหตุก็อย่างเช่นโรแมนต์สแกมหรือว่าหลอกรักออนไลน์ก็เป็นการสร้างเรื่องหลอกให้เหยื่อโอนเงินหรือวิธีไฮบริดสแกมค่ะหลอกให้รักและชวนลงทุนรวมถึงหลอกให้ถ่ายคลิปแล้วนำมาแบล็กเมลซึ่งวิธีนี้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงมากที่สุดค่ะที่เรารู้กันดีก็คือโรแมนต์สแกมนะครับหรือหลอกรักออนไลน์นะครับที่มีการปลอมโปรไฟล์เป็นฝรั่งเป็นชาวตะวันออกกลางแล้วก็มาหลอกลวงหญิงสาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไฮบริดสแกมนะครับหรือหลอกรักชวนลงทุนที่ปลอมโปรไฟล์เช่นกันนะครับแล้วก็มาหลอกให้เหยื่อเนี่ยรักแล้วก็จากนั้นเนี่ยชวนไปลงทุนในแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมานะครับก็สร้างความเสียหายนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบของทรัพย์สินให้กับเหยื่อนะครับยังมีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับความรักอีกรูปแบบนึงก็คือเซ็กทอร์ชันนะครับหรือการหลอกลวงให้ถ่ายคลิปหรือรูปภาพลามกแล้วนำมาข่มขู่หรือแบล็คเมลนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของตัวเงินหรือชักชวนข่มขู่ให้เหยื่อเนี่ยมามีเพศสัมพันธ์กับตนพันตำรวจศิริวัฒน์ยังย้ำด้วยนะคะว่าการหลอกให้ถ่ายคลิปเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าคนร้ายจะต้องเป็นบุคคลในโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่ท่านยังเตือนไปถึงคนใกล้ตัวคนรักและเพื่อนสนิทที่นำภาพหรือคลิปลามกของผู้เสียหายมาข่มขู่เพื่อเรียกเงินหรือข่มขู่ให้ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับคนร้ายอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงก็คือคู่รักที่สมัครใจถ่ายภาพหรือคลิปลามกขณะมีเพศสัมพันธ์เมื่อเลิกกันแล้วฝ่ายชายจะนำภาพหรือคลิปลามกมาปล่อยในสื่อออนไลน์ก็ฝากเตือนค่ะให้ระมัดระวังและหากพบเห็นบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมหลอกให้ถ่ายคลิปลามกเพื่อนำไปข่มขู่ก็แจ้งเบาะแสไปได้ที่เว็บไซต์ tcsd.go.th นะคะในช่องแจ้งเบาะแสตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะนะมันก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะทั้งที่เจอกันจริงๆก็ต้องระมัดระวังเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายคลิปการเอาไปแบล็กเมลต่างๆเหล่านี้ต้องระวังนะคะคือมีความรักได้ก็ไม่ต้องถ่ายคลิปหรอกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ต้องพิสูจน์ความรักขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะคะ